ียวของดูคนนี้ถ้าเป็นหมอดูคนนี้ไม่มีไม่มีแน่ๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นหมอดูโดยรวมครับที่เขาไปดูดวงมาแล้วก็ไปเจออะไรแปลกๆเช่นเหมือนโดนหลอกเหมือนหลังจากที่โดนหมอดูแนะนำมาหมอดูก็จะให้ไปทำอะไรที่มันแปลกๆเช่นให้ไปบูชาเกี่ยวกับเลือดเนื้อสัตว์หรือบางทีให้ของแปลกๆมาอะไรอย่างเงี้ยครับที่เคยฟังมาแต่ถ้าเฉพาะต่อเจาะจงอ่ะไม่เพราะว่าการทำงานของผมคือหลังไมค์ส่วนมากผมจะไม่ถามแล้วว่าเป็นใครอะไรยังไงมากกว่าอีกประเด็นอีกอันนึงคือเสียงที่มันเขาบอกว่ามันเข้ามาตอนที่เล่าเนี่ยมันยังไงครับพี่คะคือเสียงอ่ะตอนที่ผมจัดรายการน่ะผมไม่ได้ยินผมเพิ่งมาได้ยินใน TikTok ที่เขามีการแยกเสียงตอนนั้นมาแล้วก็มีการเหมือนกับทำให้เสียงมันช้าๆครับแล้วมันก็ออกมาเป็นประมาณว่าเอามันมาเนี่ยผมเพิ่งได้ยินเมื่อคืนนี้มั้งครั้งแรกก็รู้สึกตอนแรกยังคุยกับภรรยาว่าหรือว่าเป็นเสียงลมหายใจน้องเพราะว่าแต่มันไม่น่าใช่มันซ้อนมากับตอนที่น้องกําลังจะพูดพอดีที่งานถ่ายอย่างหลายคนบอกว่าคุณปอยเขาเป็นคนเขียนยายตอนนี้เราฟังเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่แบบโอเวอร์เกินกันเยอะเกินคืออย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล่าครับมันเป็นเรื่องเล่าที่คนนึงอ่ะเขามาเล่าเราไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้เลยว่าเรื่องที่เขาเจอมามันจริงหรือไม่จริงหรือเขาแต่งเขาเติมขึ้นมามันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะจริงส่วนนึงหรือบางส่วนมีการแต่งเติมขึ้นมาอันนี้เราไม่รู้เลยทั้งหมดเลยอ่ะเราแค่ลุ้นไปกับเรื่องที่เขาเล่าส่วนจริงไม่จริงผมไม่สามารถที่ไปตัดสินเขาได้เลยเพราะจริงไม่จริงอ่ะเจ้าตัวรู้อยู่กับตัวอยู่แล้วว่าอันเนี้ยว่าจริงหรือว่าไม่จริงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้มันเป็นมากกว่าเรื่องเล่าแล้วก็เป็นความเชื่อแล้วอะไรก็มีเรื่องของบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วมันคือเป็นการที่อะไรจริงๆแล้วผมว่าให้มองมุมนี้มากกว่าว่าใครก็แล้วแต่ที่กําลังจะมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับหมอดูอะไรพวกเนี้ยก็ต้องดูดีๆผมดีใจด้วยซ้ํานะครับที่จากรายการผีแค่เล่าเรื่องผีมันกลายเป็นเรื่องของวงกว้างกับสังคมที่เฮ้ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการดูดวงว่าการดูดวงเนี่ยคุณจะต้องอยู่ในระดับไหนขอบเขตของมันเป็นยังไงถ้าเราอินไปกับเค้ามากหรือว่าอินไปกับเรื่องของการดูดวงมากจนเกินไปจนใช้ชีวิตไม่ได้เลยอ่ะ AR อะไรต้องดูแต่ดวงผมว่าอันนี้มันก็เกินไปเพราะฉะนั้นมันช่วยเรียกสติคนได้ประมาณนึงเหมือนกันนะโอเคขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับไม่เรียกครูกะปิมาถามหน่อยนะกำลังเดินมาครับเฮ้ยจริงเหรอเนี่ย